วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์วันที่3กุมภาพันธ์2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับว่าค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับอย่างที่ได้เปิดหัวรายการกันไปคีย์ซีนที่เห็นนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับได้ถูกกำหนดให้เป็นวันทหารผ่านศึกเนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาได้สิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็ได้มีทหารไทยจำนวนมากนะครับที่ถูกปลดประจำการหลังจากที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติจึงได้มีเสียงเรียกร้องครับขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารหารเหล่านั้นเพื่อความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากการปฏิบัติการรบรวมถึงครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจึงได้ให้มีการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491จึงได้ยึดเอาวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกครับซึ่งภารกิจหลักๆเลยนะขององค์การทหารผ่านศึกนะคะก็จะไปในเรื่องของการดูแลนะคะการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปค่ะว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่อยู่อาศัยการศึกษานะคะแล้วก็รวมไปถึงนะนายทหารท่านไหนเนี่ยที่อาจจะต้องสูญเสียอวัยวะไปในส่วนของการออกศึกนั่นเองนะคะก็จะมีการช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการสงเคราะห์ในด้านของอาชีพค่ะมีการฝึกอบรมฝึกอาชีพนะคะแล้วก็จัดหางานให้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีการจัดสรรที่ดินทำกินในด้านเกษตรกรรมนะคะให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือและก็วิชาการมีการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพมีการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่านะคะและก็มีการส่งเสริมสิทธิ์ของทหารผ่านศึกค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอลดค่าโดยสารต่างๆก็ตามนะคะซึ่งก็บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภารกิจหลักขององค์การทหารผ่านศึกที่ก่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือเหล่าทหารหันกล้าทั้งหลายที่เขาเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนั่นเองค่ะครับและที่เห็นในภาพนะครับคือในรูปคือรูปของดอกป๊อปปี้สำหรับที่มาของดอกป๊อปปี้นั้นก็มีประวัติเกี่ยวโยงไปถึงสมรภูมิฟรันเดอร์นะครับสมรภูมิเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างฝ่ายพันธมิตรและเยอรมันเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มากที่สุดจอมพลเอิร์ลออฟเฮกนะครับผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นณสมรภูมิแห่งนั้นคือบริเวณหลุมฝังศพทหารมีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไปทำให้เกิดเป็นลานสีแดงสวยสดงดงามดอกป๊อปปี้จึงเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึกเตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติครับหลังจากนั้นมาบอกว่าดอกป๊อปปี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะของวันทหารผ่านศึกนะทุกๆปีเราจะได้เห็นนะคะที่ทั้งประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะนำดอกป๊อปปี้นะไปมอบให้กับทหารนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยได้ช่วยเหลือในการซื้อดอกป๊อปปี้ตรงนี้เพราะว่าทุนตรงนี้เงินตรงนี้เนี่ยก็จะไปช่วยเหลือนะคะเหล่าทหารหันกล้าที่เขาเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองบางท่านเนี่ยสูญเสียอวัยวะไปนะบางท่านเสียชีวิตซึ่งต้องบอกว่าท่านเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเหมือนกันฉะนั้นเห็นดอกป๊อปปี้กันแบบนี้แล้วนะถ้าวันนี้ได้เห็นกันใช่อุดหนุนกันแล้วก็ดอกละ20บาทเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็เป็นการแสดงนะน้ำจิตน้ำใจรวมไปถึงทำให้พวกเขาได้รู้ค่ะว่าพวกเขามีคุณค่ากับประชาชนมากแค่ไหนจริงๆผมเองเคยได้มีโอกาสไปที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับก็คือพาคุณพ่อไปรักษาพอดีมีคุณหมอประจำอยู่ที่นั่นก็มีโอกาสได้เห็นพี่น้องทหารหานหลังจากที่ปลดประจำการอย่างที่มุ้ยบอกว่าหลายท่านก็มีปัญหาสุขภาพเนี่ยสูญเสียอวัยวะที่สำคัญแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของขวัญกำลังใจของทหารหานเหล่านั้นยังมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแววตาสีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ท้อถอยกับการต่อสู้ดำรงชีวิตหลายท่านก็ประกอบสัมมาอาชีพที่สามารถจะประกอบได้จากการจัดสรรของภาครัฐฉะนั้นวันนี้นอกจากระลึกถึงความสำคัญของพวกเขาเหล่านั้นการช่วยเหลือสนับสนุน
คนละเล็กคนละน้อยครับหลายท่านอาจจะซื้อมากกว่า1ดอกก็ได้เพียงแค่ดอกละ20บาทเท่านั้นครับก็ฝากเอาไว้ละกันเนาะเป็นอีก1วันดีๆนะคะที่เราควรจะระลึกถึงจริงๆเพราะว่าเราอยู่อย่างสงบร่มเย็นทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะพวกเขานี่แหละค่ะรั้วของชาติที่ดูแลนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคต่างๆและก็รวมไปถึงกรุงเทพกันแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีก1วันส่งกำลังใจให้กับพี่ๆเหล่าทหารด้วยนะคะส่วนนี้ค่ะใครที่มีเรื่องราวในเรื่องของดวงชะตานะบางท่านเนี่ยจะทราบว่าตัวเองนั้นต้องมีการวางแผนชะตาชีวิตอย่างไรบ้างเรื่องของการเงินนะหรือบางท่านต้องการทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะกลางสัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่3กุมภาพันธ์2559ครับจันทรคติการแรม11ค่ำเดือน2ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ความรักหัวใจต้องบอกว่าไม่เด่นคนที่มีคู่ครองคนรักโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจวันนี้ต้องคอยตามอารมณ์คนรักให้ทันนะครับส่วนคนโสดเองก็อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากจนเกินไปเงินทองรวมถึงการลงทุนและในส่วนของงานยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้สภาพคล่องตัวดีงานก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานตลกไม่ออกมีเกณฑ์ต้องแบกน้ำหนักนะครับอาจจะเจอกับคู่แข่งขันที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าหรือแม้กระทั่งวันนี้จะต้องช่วยเหลือคนอื่นครับแต่ในทางกลับกันเวลาตัวเราเองนั้นเดือดร้อนไม่มีคนสนับสนุนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังพอมีทุนรอนให้ได้ขยับขยายมีมากพอสำหรับการจับจ่ายใช้สอยความรักหัวใจท่องไว้ครับไม่มีใครดีทุกวันวันนี้อึดอัดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะแบกน้ำหนักไม่มีคนช่วยเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยคำพูดคำจาสำคัญวันนี้พูดให้น้อยนะครับโดยเฉพาะเวลามีวิวาทะหรือเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันกับคนรอบข้างลดอัตราตัวเองลงก่อนนะครับเช่นเดียวกับความรักหัวใจมีปัญหามีความไม่เข้าใจวันนี้ใส่เกียร์ถอยหลังรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วกลับมาพูดคุยเงินทองสอบผ่านครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องของการทำงานหนักแน่นทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ราศีแกะโดยรวมไม่ง่ายนะครับจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องผมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองวันนี้แม้มีแต่กิจธุระของบุคคลอื่นเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาพคล่องนะครับแต่ให้ระวังทำในสิ่งที่ผิดต่อจริยธรรมสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานผมยังเน้นเรื่องของชีวิตสำคัญที่สุดสีเทาส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทก
การเงินวันนี้เข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงหัวใจก็อย่าเผลอไผลปล่อยให้ตัวเองทําตามอารมณ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วในส่วนของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของงานมีอะไรไม่สบายใจอย่าเก็บให้ถามนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะอีกหนึ่งราศีฮะเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คิดนอกกรอบไปเลยนะครับเหมาะสำหรับการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อาจจะปรับจากประสบการณ์ที่มีก็ได้แต่ในทางกลับกันครับวันนี้งานประเภทเร่งด่วนงานที่ต้องรีบตัดสินใจอาจจะไม่เหมาะสำหรับชาวราศีคนคู่ส่วนเงินทองวันนี้ให้เผื่อใจญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดจะมาเบียดเบียนปฏิเสธลำบากความรักหัวใจยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวโสดก็พอจะมีลุ้นเล็กๆครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะควรมาเบียดเบียนหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้าทำอะไรเองได้ขอให้ทำเถอะครับถึงจะมีบริวารคอยช่วยเหลือแต่มันก็ไม่เหมือนอย่างที่เราทำโดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญนะครับส่วนเงินทองการลงทุนให้เดินสายกลางวันนี้กล้าจนเกินไปหรือกลัวเกินกว่าเหตุไม่ดีทั้งสิ้นหัวใจถึงจะมีสิ่งยั่วเย้าแต่ขอให้เชื่อว่าทำได้อย่าหวั่นไหวครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะบริวารไม่ได้ดังใจสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้สิงต้องบอกว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับแม้กระทั่งความรักหัวใจถ้าคุณมีความพยายามไม่ว่าเข้าหาหรือง้องอนก็มีสิทธิ์ลุ้นแม้กระทั่งเรื่องงานสิ่งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เริ่มจะผลิดอกออกผลครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะยิ่งต้องเพียรพยายามมากขึ้นนะครับวิริยะอุตสาหะกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่ามองอะไรที่สูงจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่คนเราถ้าต่างกันมากมันก็ต่อไม่ติดคนที่มีคู่ครองวันนี้อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยครับหนีกันไม่พ้นโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานมีภาระเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มีนะครับทุกอย่างสมประโยชน์แต่งานยังรักษามาตรฐานได้ไม่มีปัญหาครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตอย่าทะเลาะ กันให้เหนื่อยฟรีสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้งานกับหัวใจไม่เด่นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งวันนี้ทำดีไม่ได้ดีอาจจะถูกตำหนิซะด้วยซ้ำเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนที่ตนรักสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านในครัวเรือนก็จะมีความขัดแย้งกันเองอย่างโชคดีครับที่ในส่วนของสภาพคล่องวันนี้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะทำดีไม่ได้ดีก็ต้องหนักแน่นนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานให้เน้นในทุกรายละเอียดนะครับอย่าประมาทเพราะมันไม่เหมาะกับการที่ไปคอยตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนหนึ่งวันนี้ไม่มีที่พึ่งส่วนหนึ่งวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานส่วนการลงทุนเองวันนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจหาเยอะๆหาจากหลายๆซอสหลายๆแห่งเพราะสถานการณ์เช้าบ่ายมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงความรักหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเปิดตัวครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานเน้นในทุกรายละเอียดนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเวลามีปัญหาในเรื่องของงานโดยเฉพาะมีปัญหากับตัวบุคคลเนี่ยให้นับ1ถึง10ดูเหมือนตัวคุณเองนั้นวันนี้จุดเดือดจะต่ำกว่าที่เคยนะครับส่วนเงินทองการลงทุนเนื้อหอมจะมีคนแนะนำ
จะมีคนคอยช่วยประสานจะมีคนคอยชักชวนความรักหัวใจวันนี้อย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันเพราะวันนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ